เฮ้ยข่าวจริงหรือเปล่าน่าสนใจจริงๆอนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ3,000บาทเช็คข่าวด่วนเลยครับจริงหรือไม่ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยมาติดตามในคลิปนี้เลยข่าว3 TV ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมจากกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 3,000 บาทนะครับเบี้ยเมื่อก่อนได้เท่าไหร่ไม่รู้อะ500 600 700 800 900เนี่ย 1,000 ปรับเป็น 3,000 นะครับไม่รู้ว่าข่าวจริงไหมนะครับอนุมัติจริงไหมนะครับเบี้ยผู้สูงอายุจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเช็คกันในคลิปนี้เลยนะครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนึงอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ตอนนี้ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับที่ฟังคลิปนี้นะครับตอนนี้ท่านได้เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละกี่บาทแล้วอยู่จังหวัดไหนนะครับช่วยเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผมเม้นได้เลยนะครับบอกว่าอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ได้เบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นเท่านี้อายุเท่านั้นเท่านี้เม้นใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านไหนมากที่สุดก็เม้นมาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเผื่อคนในรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นแล้วเขาได้หยิบยกตรงนี้เอาไปพูดในสภาพูดในครม.นะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองและก็เป็นประโยชน์แก่ตัวผู้สูงอายุทุกท่านนะครับอย่าลืมเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าท่านอยู่จังหวัดไหนอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เดือนละกี่บาทนะครับเม้นเลยนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูความจริงนะครับว่าผู้สูงอายุอ่ะเขาปรับเบี้ยเพิ่มจริงหรือเปล่าเดือนละ 3,000 บาทเนี่ยจริงไหมนะครับอนุมัติแล้วจริงไหมนะครับเป็นข่าวลือหรือว่าเป็นข่าวจริงหรือเป็นข่าวบิดเบือนนะอ่ะมาดูกันนะครับโอ้โหช้ำใจอีกแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมกมธ.สวัสดิการสังคมนะครับอนุมัติเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 3,000 บาทเป็นข่าวบิดเบือนตอนนี้กมธ.ก็แจ้งกับศูนย์ข่าวปลอมต่อต้านข่าวปลอมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการชี้แจงนะครับซึ่งมีคลิปข่าวดังกล่าวนะครับที่บอกว่ามีการอนุมัติเบี้ยผู้สูงอายุปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 3,000 นั้นน่ะไม่เป็นความจริงนะครับความจริงแล้วยังจ่ายตามเกณฑ์ขั้นบันไดเหมือนเดิมตามระดับอายุนะครับผมก็ในคลิปข่าวก็มีการอ้างอิงนะครับบอกว่าไปดึงคลิปของผู้แทนราษฎรอีกทีนึงมาอ้างอิงซึ่งคลิปตรงนั้นน่ะมันก็เป็นคลิปที่เขาเอามาอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่นะครับในกรณีศึกษานะครับยังไม่มีการอนุมัติหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับแนะนำว่าอย่ากดแชร์นะครับผมความจริงแล้วนะครับปัจจุบันนี้ยังจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุนะครับสำหรับผู้สูงอายุ60ปีถึง69ปีจะได้ทุกเดือนนะครับเดือนละ600บาทนะครับผมสำหรับผู้สูงอายุ70ปีถึง79ปีนะครับจะได้ทุกเดือนเหมือนกันครับ700บาทนะครับผมสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ80ปีถึง89ปีจะได้ทุกเดือนเหมือนกันครับเดือนละ800บาทนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปจนถึงกี่ปีก็ช่างนะครับจะได้ทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาทตอนนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ได้เท่านี้อยู่นะครับอย่าไปหลงเชื่อข่าวลือนะครับผมสรุปนะครับเป็นข่าวบิดเบือนนะครับผมข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่ข่าวจริงนะครับผมช่วยกันแชร์คลิปนี้ต่อออกไปด้วยนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุทุกคนนะครับอย่าไปหาทำนะให้ความหวังผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นบาปนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วจะหยิบยกมาตอบคำถามในคลิปหน้านะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีไว้เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนแก่ผู้พิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด็กแรกเกิดนะครับหรือโครงการใหม่ๆกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานาเราจะมาอัปเดตให้ฟังก่อนใครเลยนะครับในคลิปข่าว3ทีวีนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง YouTube และ Facebook สวัสดีครับ